และผมจะปิดท้ายแจ้งท่านผู้ชมมาแล้วครับนโยบาย1แท็บเล็ตไม่ใช่สิไม่เอาแท็บเล็ตแล้วค่ะแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ก1นักเรียน1แล็ปท็อปท่านผู้ชมเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้ที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดการสัมมนาแล้วก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นนโยบายการแจกแท็บเล็ตนักเรียนตกลงว่าไม่แจกเป็นแท็บเล็ตแล้วเพราะจะเปลี่ยนไปเป็นการแจกแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กแทนเพราะว่าเสียงสะท้อนของคุณครูและนักเรียนเห็นว่าแล็ปท็อปมันเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานมากกว่านะคะแต่ไม่ซื้อนะทำเป็นรูปแบบการเช่าค่ะเช่าพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเห็นว่าเดี๋ยวจะเริ่มแจกให้เช่าเนี่ยงบปี67งบปี67นี่ก็คือปีนี้แหละครับท่านผู้ชมค่ะในงบปี67ขนาดเดียวกันจะแจกในกลุ่มนักเรียนม.ต้นก่อนนะฮะจากนั้นจะขยายต่อไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนครูก็แจกครูก็ได้รับแจกเช่นกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องการให้ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่หลังจากนั้นปรีเศรษฐาทวีสินได้แถลงนโยบาย1นักเรียน1แท็บเล็ตต่อรัฐสภาไปแล้วแต่ขอปรับเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กอย่างที่บอกไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้แบบครบวงจรคือเช่ามาเพราะเครื่องเนี่ยมันจะต้องอัปเดตตลอดเวลาใช้วิธีเช่าดีกว่ารวมถึงบำรุงรักษาและพร้อมกับสัญญาณ Wi-Fi ส่วนกรณีเด็กเล็กถ้าแจกให้เด็กเล็กเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหาเพราะปล่อยให้อยู่กับแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเป็นเวลานานอาจจะทำให้สมาธิสั้นอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปวันนี้มีโครงการซึ่งยืนยันอะไรนั่นลงไปนะ1นักเรียนแจกไม่ใช่แท็บเล็ตติดปาก1นักเรียน1แล็ปท็อปแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนี่มันก็คือพวกไอ้ยังไงแพดอย่างนั้นใช่มั้ยเหมือน iPad หรือGalaxy อย่างนั้นใช่มั้ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นไอ้โน้ตบุ๊กใช่หรือว่าแล็ปท็อปเลยใช่ค่ะก็คือคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วนั่นเองค่ะ7:13 นช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ